ดูแกว่งไปนิดนึงนะครับไม่ได้เล่นมานานมากครับสงสัยฝีมือจะตกงั้นเชิญซ้อมตามสบายเดี๋ยวผมจะพาคุณหนึ่งเนี่ยไปดูโยคะได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะคะพ่อเชิญครับคุณหนึ่งทางไหนคะทางนี้เลยครับปกติในหนึ่งว่ายน้ำบ่อยที่สุดแล้วล่ะค่ะถ้าเป็นโยคะเนี่ยนานๆเล่นทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นโยคะฟลายเนี่ยหนึ่งไม่เคยเล่นเลยค่ะก็ลองดูสิครับถ้าเกิดชอบเนี่ยพี่จะได้สมัครให้แต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับโอ้ดีจังเลยค่ะที่นี่ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่อยากให้คุณหนึ่งลองเล่นดูไม่ว่าจะเป็นโยคะร้อนโยคะในน้ำต่อยมวยถ้าชอบทั้งหมดพี่ก็จะได้สมัครเมมเบอร์ให้ทั้งหมดเลยโอ้โหนี่ขอบคุณมากเลยนะคะพี่ชาติแกจะเพราะกล้ามให้หนึ่งเหรอคะเนี่ยก็ดีนะครับฮ่าววันชาติสวัสดีครับคุณอานนท์นี่มาออกกำลังกายเหรอครับคือผมมาไดกอล์ฟอะครับแล้วสุภาพสตรีรูปงามท่านนี้คือนี่คุณหนึ่งหลักนี่คุณอานนท์ทำงานเกี่ยวกับด้านหนังสือนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหนึ่งหลักยินดีที่ได้รู้จักค่ะเช่นกันครับแต่คุณอานนท์เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยนะครับเพราะเขาทำงานที่ไหนเนี่ยมันไม่ค่อยได้นานอ้าวคุณวันชาติทำไมเจอกันแล้วมาดิสเครดิตกันแบบนี้ล่ะครับไม่น่ารักเลยนะครับ ว่าแต่คุณหนึ่งรัตสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าเป็นนางแบบด้วยหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ยเปล่าค่ะไม่ได้เป็นนางแบบด้วยหรอครับ น่าแปลกใจนะครับคุณวันชาตินะคุณวันชาติมีเพื่อนสวยๆแบบนี้ก็ไม่เคยแนะนำให้รู้จักกันเลยนะครับไม่ต้องยอมขนาดนี้หรอกครับ เพราะว่าต่อให้ยอมมากกว่านี้คุณหนึ่งเขาก็มีคู่มั่นแล้วอ้าว มีคู่มั่นแล้วหรอกเหรอครับแหมน่าเสียดายจังเลยนะครับคุณวันชาติ เขาเป็นลูกของคุณชดินนะครับคนที่คุณอานนท์เคยเจอนะครับคุณชดินคุณชดินอ๋อคุณชนินที่เคยเล่นไพ่ด้วยกันใช่ไหมครับอืมไม่บอกไปดูนะครับเนี่ยผมว่าคุณพ่อก็หล่อแล้วนะครับแต่ว่าลูกสาวเนี่ยหาคำอธิบายไม่ถูกเลยครับถ้าย้อนขนาดนี้นะครับผมว่าเชิญตามสบายดีกว่าเดี๋ยวผมสองคนขอตัวก่อนนะครับคุณหนึ่งเชิญครับชาตินำเลยค่ะจริงก็ไม่ค่อยเหนื่อยมากหรอกค่ะแต่ว่าล้านิดหน่อยดีครับแต่พี่ดูคุณหนึ่งก็สนุกดีนี่ครับสนุกค่ะแต่ว่าให้เล่นบ่อยๆคงไม่ไหวใช่ครับค่ะเรื่องงานแต่งงานไปถึงไหนแล้วครับ
ก็เรื่อยๆนะคะส่วนใหญ่พี่ทศเขาเป็นคนจัดการหนึ่งแค่ช่วยเลือกนิดหน่อยแต่จะพูดไปเนี่ยจัดงานแต่งงานมันก็ยุ่งยากเหมือนกันนะคะยุ่งสิครับต้องเอาใจคนนู้นห่วงคนนี้เขาถึงบอกว่างานแต่งงานเนี่ยมันไม่ใช่ของบ่าวสาวแต่มันเป็นของพ่อแม่ครับยุ่งยากน่าดูก็เหมือนอย่างที่พ่อบอกนั่นแหละค่ะจะจัดงานนี่ก็เพื่อหน้าตาตัวเองยิ่งเราเป็นเจ้าสาวด้วยถ้าจัดงานออกมาดูไม่ดีเราก็ดูไม่มีราคาเหมือนประจานตัวเองซะอีกอ่ะทำไมคะเปล่าครับผมก็เห็นด้วยคุณหนึ่งตอนพี่ชาติแต่งงานยุ่งไหมคะพี่จำไม่ได้แล้วครับพี่จำได้แต่ว่าสุดท้ายก็เลิกกันพี่หมายถึงการแต่งงานเนี่ยมันก็คือจุดเริ่มต้นเล็กๆก็เท่านั้นจริงๆแล้วการที่คนเราได้อยู่ด้วยกันแต่งงานรักกันเพียงอย่างเดียวมันไม่พอนะครับถ้าพี่เลือกได้ตอนนี้พี่อยากจะอยู่กับใครสักคนอย่างมีความสุขไปนานๆก็เท่านั้นเองครับพี่ชาติพูดเหมือนพ่อเลยค่ะแต่ว่าผู้หญิงผู้ชายก็ไม่เหมือนกันนะคะพ่อเขาถึงสนับสนุนให้หนึ่งแต่งงานแล้วคุณหนึ่งอยากแต่งงานหรือเปล่าล่ะครับก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะแต่แต่งไปแล้วคงโอเคมั้งคะแต่พี่เสียดายแทนคุณหนึ่งนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วคุณหนึ่งอายุยังน้อยการที่ตัดสินใจแต่งงานก็เท่ากับตัดอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปอย่างคุณหนึ่งเนี่ยน่าจะได้ลองใช้ชีวิตลองทำอะไรหลายๆอย่างดูมันก็ดีนะครับใช่ครับค่ะรอนานปะครับไม่นานค่ะเพิ่งถึงสักพักไปกันเลยป่ะครับจับอย่างนี้ได้ไหมคะไม่ครับแบบนี้ดีกว่าราคา 36,900 บาทนะครับลูกค้าสะดวกชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตครับบัตรเครดิตครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับบัตรเครดิตด้วยนะครับรอสักครู่นะครับครับพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วค่ะรอที่ห้องประชุมค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวไปไหนกันต่อดีอะไปดูหนังดีปะThank you.
ไปดูดิไปไหมไปอันนี้ก็ดีมาได้ไงไหนว่าไปสปอร์ตขับกับพ่อไม่ใช่หรอซีแหละมาได้ไงไหนว่าไปทำธุระกับแม่ไม่ใช่หรอก็ไปมาแล้วแล้วแม่ก็มาประชุมที่เนี่ยแล้วไงไปมาแล้วเหมือนกันแต่เบื่อๆก็เลยแยกกับพ่อเพิ่งกลับไปเมื่อกี้เองแล้วนี่มาอยู่รอใครไม่ได้รอก็คิดอยู่ว่าจะทำอะไรดีอะก็คิดแล้วว่าจะไปดูหนังไปดูหนังกันนะไปที่นี่เหรอที่นี่แหละไเราจนได้เลยนะระวังเงินหมดไม่เพิ่มให้เราก็สองอยากได้อ่ะซีอยากดูหนังเรื่องอะไรดูเรื่องนี้ไหมเดี๋ยวว่าจะเอาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ได้แต่เพื่อนสองบอกเรื่องนี้ก็สนุกนะแล้วแต่สองอ่ะต้อนรับเข้าสู่บริการรับฝากข้อความเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้เรื่องนั้นอ่ะงั้นเอาเรื่องนี้นะงั้นเดี๋ยวสองไปซื้อไว้แล้วนะโอเคเดี๋ยวสองมานะพี่ดูคู่มั่นคุณหนึ่งก็โอเคนะครับค่ะพี่ท็อปก็เป็นคนดีวันนี้ได้คุยกับพี่ชายก็ดีเหมือนกันนะคะได้มุมมองใหม่ๆแนวคุณพ่อแต่ว่าเป็นกลางมากกว่าครอบผู้ใหญ่ก็ดีแบบนี้แหละครับค่ะอัพรูปเหรอครับใช่ค่ะพี่ชาติมี IG ไหมคะหนึ่งจะได้ไป follow โอ้พี่ไม่มี IG หรอกครับพี่เล่นไม่เป็นไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวนี้ต้องมีทุกคนขนาดคุณพ่อหนึ่งยังทำให้เลยคุณชดินเนี่ยนะแล้วคุณชดินเขาเล่นเป็นหรอก็ต้องแต่ที่หนึ่งทำให้โพสไปรูปเดียวค่ะ พี่คิดแล้วก็ต้องเป็นแบบนี้ มาค่ะเดี๋ยวหนึ่งทำให้จะดีเหรอครับดีค่ะมาเลยพี่ไม่ได้เป็นนะมันเล่นง่ายมากค่ะพี่ชาติแล้วเดี๋ยวหนึ่งตั้งให้ okay. นี่ครับโอเคใช้ชื่อว่าอะไรดีคะวันชาติวันชาติโอเคนะคะพี่ชาติก็ follow คนที่พี่ชาติชอบพอเขาอัพอะไรพี่ชาติก็จะเห็นแค่นั้นเองงั้นพี่ follow คนหนึ่งคนเดียวได้ไหมครับได้ค่ะแต่ถ้าเกิดพี่ชาติ follow หนึ่งต้องกดไลค์ด้วยนะคะ
ได้โอเคอยู่แล้วครับ หนึ่งพ่อทางนี้ค่ะเสร็จแล้วทิ้งพ่อเลยนะต้องขอโทษทีนะครับคือคุณหนึ่งเขาเหนื่อยนะครับผมก็เลยพาเขามาดื่มน้ำทำไมพ่อไม่โทรหาล่ะคะจะได้ไม่ต้องเดินให้เหนื่อยไม่เป็นไรลูกพ่อถือโอกาสเดินดูนู่นดูนี่ไปในตัวนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วผมว่าเราไปหาอะไรทานกันดีกว่านะครับวันนี้คุณหนึ่งอยากทานอะไรครับพี่พาไปได้ทุกที่แน่ใจนะคะแน่ใจสิครับถ้างั้นหนึ่งอยากกุ้งแม่น้ำอยุธยาได้เลยครับวันนี้พี่ว่างทั้งวันแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสเต็กสระบุรีล่ะคะที่ไหนก็ได้ครับพี่พร้อมเอาเป็นว่าเราแยกย้ายกันอาบน้ำแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเจอกันล็อบบี้นะครับโอเค let's go let's go yeah ไปครับอ้าวคุณหนึ่งแบบสวัสดีอีกครั้งนะครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ได้เจอกันแป๊บเดียวเนี่ยเลยไม่ทันได้รู้จักกันเลยเฮแล้วคุณบัญชาเนี่ยได้ไปแอบเมาอะไรเกี่ยวกับตัวผมให้คุณหนึ่งดัดฟันหรือเปล่าครับก็นิดหน่อยอะค่ะว่าแล้วเชียวแล้วคุณหนึ่งดัดคิดว่าผมเป็นอย่างที่คุณบัญชาเขาพูดหรือเปล่านะครับไม่รู้สิคะพอดีหนึ่งยังไม่ได้รู้จักคุณเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอจะมีเวลามาทำความรู้จักกันให้มากขึ้นไหมล่ะครับพอดีหนึ่งต้องกลับบ้านแล้วค่ะไม่ทราบว่าคุณหนึ่งจะรังเกียจไหมครับถ้าผมจะขอเบอร์ผมไว้ไม่เป็นไรครับที่ผมจะขอไว้เนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับงานเหรอคะใช่ครับนี่ครับนำบัตรผมเผื่อคุณหนึ่งสนใจจะให้เกียรติมาลงปกที่นิตยสารผมผู้หญิงแบบคุณหนึ่งเนี่ยนานๆผมเจอทีนะครับหวังว่าคงจะได้มีโอกาสร่วมงานกันนะค่ะงั้นผมไปก่อนครับจะพบกันครับค่ะไปลูกคุณอานนท์เพื่อนพี่ชาตินะคะพ่อแล้วมาคุยอะไรกันลูกอะก็คุยไปเรื่อยเปื่อยค่ะไม่มีอะไรหรอกไปนะคะไปรถกันคุณอานนท์นี่เป็นใครครับมีอะไรเหรอครับเปล่าพอดีเขาเข้ามาคุยกันเองไม่ต้องสนใจหรอกครับก็ไอ้พวกชอบไต่เต้าหาผู้หญิงรวยๆกอบกินไปวันแล้วเจอกันนะครับคุณหนึ่งค่ะผมไปก่อนนะครับคุณชดินบ๊ายบายค่ะสนุกดีนะคะพ่อวันนี้สนุกมากลูกแบบนี้ที่เขาเรียกว่าหัวบันไดไม่แห้งหรือเปล่าเนี่ยเฉียบฉิวมากเลยนะสวัสดีครับอ
นี่ค่ะข้อมูลที่บอสต้องการตีขอบใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองติดต่อเข้าไปดูนะแล้วเดี๋ยวโปรไฟล์เนี่ยผมจะไปถ่ายลูกค้าค่ะไปเลยล่ะ